ทุจ้าแล้วทุจ้าก่อนทุจ้าเก่งมากยินโมได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ขององค์ที่โปรดสัตว์ด้วยนะคะจีมาถึงที่น้ำตกแล้วนะคะที่ปราจีนบุรีบอกเลยว่าเป็นที่ที่มีน้ำตกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะและที่นี่นะคะคือน้ำตกอันจีนน้ำตกลับนะคะที่ปราจีนบุรีค่ะมันน่ารักมากเลยไม่ใช่น่ารักมันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนซึ่งจันจีได้สัมผัสแล้วจ้ามีสระว่ายน้ำด้วยที่นี่ใช่ไหมมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังสามารถมาว่ายน้ำได้ด้วยได้ได้เช่นเลยถ้าเป็นการเปิดร้านอาหารที่มีสระว่ายน้ำคืออะไรสปอร์ตคลับคือต้มโครงปลากดยางค่ะอร่อยมากพี่ต้องขอทำตลอดเลยเพราะว่าพี่อยากชิมอ๋อเหรอไม่ชิมบอกเลยนะว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำเองใช่ใช่ทำเองทุกเมนูทุกเมนูเลยแล้วเราเป็นเพ็ทเฟรนลี่ 100% รับรองค่ะไม่ว่าจะน้องหมาน้องแมวน้องหนูน้องกระต่ายแบบตัวเล็กตัวใหญ่มาได้หมดเลยเราว่าบายจะหายมาแล้วจ้าสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนจะตามพี่จันจิกับกินหม้อไปเที่ยวกันต่อขอให้ครูแม่ลูกเขาเต้นพลังกับอาหารเช้ากันก่อนนะคะก็จะมีกาแฟมาแล้วก็จะมีโซนก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโจมีไข่ใช่ไหมมีไข่ไข่สวัสดีค่ะมันก็จะมีแบบว่าไข่ดาวที่ให้เรามาหยิบตักได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชอบทานร้อนๆก็ได้เลยนะคะมันก็มีแบบอาหารไทยเลือกได้หลายแบบเลยนะคะหรือว่าเบาๆท้องตอนเช้าก็กินเป็นสลัดก็ได้ค่ะมาเที่ยวมาพักอะไรเงี้ยโซนที่จีจะมาก็คือโซนสีเลี่ยวมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทานที่บ้านก็จะมากินที่นี่เราก็มีนะคะอาหารเช้าให้กิสโม่ด้วยนะคะเป็นเจอไฮมอร์บรีดเดอร์นะคะเป็นรสออสเตรเลียนบีฟค่ะแล้วเรามีไข่ต้มให้เขาด้วยเพิ่มความแบบสเปเชียลไงเขามาเที่ยวเขาได้กินของแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมันจะให้แบบกำนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใส่ไข่ต้มไปเยอะแล้วให้เขาแบบได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนบางทีให้ไข่ต้มอย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้แบบอาหารเม็ดด้วยเพราะเขาให้แบบสารอาหารมาครบมากๆแล้วเนาะทั้งเรื่องกระดูกนะคะข้อต่อช่วยเรื่องผิวหนังเส้นขนนะคะแล้วก็การทำงานของระบบประสาทด้วยค่ะให้กินแบบเพิ่มอาหารเช้าที่นี่นะคะเริ่มตั้งแต่6โมงจนถึง10โมงนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่แบบมีให้เลือกเยอะมากอย่างที่เราได้เดินดูกันนะคะมีหลากหลายอาหารฝรั่งอาหารไทยหรือว่าเบาๆก็ได้ค่ะนี่ได้กินซีเรียลแล้วดีใจมาในธีมแบบสาวสปอร์ตน่ารักสดๆเอาละค่ะเติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยพี่จันจิพร้อมกิ๊ดมาพร้อมงั้นก็ไปเลยกันเลยสถานที่แรกของวันนี้ก็คือวิหารกวนอิมอี่ทงเทียนไทยกับเพลเวอร์บายเจอไฮนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันนะคะเราอยู่ที่จังหวัดนี่เลยค่ะปราจีนบุรีนะคะมาไหว้ที่นี่ก่อนเลยค่ะพระวิหารโพธิสัตว์กวนอิมอี่ทงเทียนไทยนะคะเพื่อมาขอการงานการเงินความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จนะคะที่นี่เลยนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นอาจจะเรียบร้อยหน่อยแต่ตลอดทั้งเทปเนี่ยดีแน่นอนเลยนะคะกิสโม่ก็มาด้วยจีใส่แม่ด้วยดูปังมากแต่ว่าไม่เป็นไรจีใส่โอบิให้เขาแล้วนะคะไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนนะหรือพาน้องหมาแบบไปไหนต้องมีโอบินะคะรวมถึงใส่จูงถ้ามีรถเข็นได้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยรักษาความสะอาดแล้วก็ช่วยให้น้องหมาของเราไม่เดินวุ่นวายด้วยค่ะทุจ้าก่อนทุจ้าเก่งมาก
ยินโมได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ขององค์ที่โปรดสัตว์ด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่งนึงนะคะที่สามารถเอามาไหว้พระแม่กวนอิมได้ค่ะจริงๆเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าเข้าไปในวิหารไม่ได้นะก็อยู่ได้แค่บริเวณนี้นะคะก็ให้มีคนดูน้องหมาของเราหรือยืนไหว้ตรงนี้ก็ได้บริจาคตามจิตศรัทธานะไม่ใช่มันมีราคาอยู่ก็ได้ทั้งธูปแล้วก็ดอกไม้มาด้วยนะคะนะโมไตสื่อไตปุยกิวโฮกิวหลังกวงไตเหล่งกรรมกวงสีอิมผู้สักนะโมไตสื่อไตปุยกิวโฮกวงไตเหล่งกรรมกวงสีอิมผู้สักนำโมไตสื่อไตปุยกิวโคกิวหลังกวงไตเหล่งกรรมกวงสีอิมผู้สักนำโมหุบนำโมหัวบนำโมเจงข้างล่างนี้นะคะก็จะมีการให้ข้อมูลต่างๆนะคะถ้าใครได้แวะมาปราจีนบุรีก็อยากให้แวะมาที่นี่นะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมปีทงเทียนไทยนะคะวายพระขอพรกันแล้วงั้นเราไปเล่นน้ำตกกันดีกว่าบอกเลยว่าเป็นที่ที่มีน้ำตกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะมีถึง17แหล่งเลยทีเดียวค่ะและที่จิอยู่นะคะก็คือน้ำตกทานทิพนั่นเองเป็นที่ที่ตอนกลางวันก็สวยนะคะตอนกลางคืนสวยกว่านี้อีกกิตโม่ก็มานั่งชิลแล้วก็น้ำก็ไหลกำลังดีนะคะไม่แรงมากแล้วก็น้ำไม่ลึกไม่สูงมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับการทำคอนเทนต์อย่างยิ่งสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะแต่ว่าที่นี่มีหมาจรก็เขาดูเฟรนลี่แต่หมาเราอ่ะไม่เฟรนลี่เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีหมาจรเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะแบบหมาเราอาจจะไปกัดเขาดูเหยียบเสื้อหมามีดำไปปี๋ขอไปทำคอนเทนต์กันนะคะทุกคนโดยบริเวณรอบๆก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและแน่นอนว่าที่น้ำตกแห่งนี้สามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยและมีบริเวณของลานหินไว้สำหรับนั่งชิลๆพักผ่อนริมน้ำตกอีกด้วยค่ะน้ำตกทานทิพย์ก็กลางวันก็สวยมากๆนะยิ่งแบบมาตอนเช้าๆมันจะร่มๆกำลังดีเลยค่ะแล้ววันนั้นก็น้ำแอบแรงนิดนึงนะคะพยายามเต้นติ๊กต็อกก็เกือบตายเลยอย่างที่บอกนะคะจังหวัดปราจีนบุรีถือว่ามีน้ำตกมากที่สุดในประเทศไทยงั้นเราตามพี่จันจิไปเปลี่ยนสถานที่ทำคอนเทนต์กันหน่อยดีกว่าค่ะ Next Station น้ำตกเสาน้อยค่ะถึงแล้วจ้าน้ำตกสาวน้อยจำได้เหรอครับใครครับจำได้ค่ะน้องจริงจำได้จำได้ดูจากไหนครับเทเลเวอร์บายเจอไฮเทเลเวอร์บายเจอไฮWe'll be right back.
็นอีกหนึ่งน้ำตกที่เป็นทานน้ำใสๆเย็นสบายสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้มีที่นั่งและมีร้านอาหารข้างทางไว้บริการมีที่จอดรถกว้างขวางรับรองว่ามาที่นี่ต้องถูกใจอย่างแน่นอนช่วงนี้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แล้วจะเป็นทานน้ำที่ใสและสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้คือแบบว่าน้ำใสเป็นสีฟ้าสวยมากๆนะคะตรงที่จีเต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตรงที่ทุกคนก็จะทักมาว่าเอ้ยลื่นนะจีลื่นแต่จริงๆอ่ะตรงที่เดินคือหินเขาเป็นมีความขรุขระสูงมากแล้วก็ไม่ลื่นเลยนะคะไม่อันตรายเลยสามารถแบบว่าพาครอบครัวมาเล่นน้ำมาเล่นกับเพื่อนก็ได้จีว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบไม่เคยมาจีชอบมากๆเลยค่ะทั้งทีเราขอไปต่ออีกหนึ่งที่ดีกว่าค่ะได้ยินมาว่าที่นี่เป็นอันซีนด้วยนะกับที่นี่เลยน้ำตกวังบองและที่นี่นะคะคือน้ำตกอันซีนน้ำตกลับนะคะที่ปราจีนบุรีค่ะคือมันลับจริงๆอยู่ในแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่น่ารักมันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำตกวังบ่อนะคะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยของจังหวัดปราจีนบุรีที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนซึ่งจันจิได้สัมผัสแล้วจ้าวังบ่อที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเป็นทานน้ำตกใสเล็กๆขนาดกว้างประมาณ10เมตรไหลมาจากยอดเขาลดหลั่นกันลงไปและมีลำธารยาวกว่า150เมตรเรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวสำหรับครอบครัวที่เหมาะมากๆในการมาชิลแต่อย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะเพราะเราจะได้มีสถานที่ธรรมชาติสวยๆแบบนี้ไว้เป็นที่พักผ่อนกันต่อไปวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะคะได้แบบทั้งถ่ายรูปทั้งเล่นน้ำนะคะแล้วน้ำก็ใสมากๆกิสโมก็ได้มาเปิดประสบการณ์ได้เจอเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนอยากเที่ยวน้ำตกอยากเที่ยวอะไรที่นอกเหนือจากทะเลภูเขาจริงๆแนะนำน้ำตกที่ปราจีนบุรีนะคะมี17แห่งเก๋สุดๆไปเลยค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยที่นี่ใช่ไหมมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังสามารถมาว่ายน้ำได้ด้วยได้ได้เช่นเลยถ้าเป็นเปิดร้านอาหารนี่มีสระว่ายน้ำจริงๆอะไรสปอร์ตคลับเนี่ยคะต้มโครงปลากดยางค่ะอร่อยมากพี่ต้องขอทำตลอดเลยเพราะว่าพี่อยากชิมอ๋อไม่ชิมบอกเลยนะว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำเองใช่ทำเองทุกเมนูทุกเมนูเลยแล้วเราเป็นเพทเฟรนลี่ 100% รับรองค่ะไม่ว่าจะน้องหมาน้องแมวน้องหนูน้องกระต่ายแบบตัวเล็กตัวใหญ่มาได้หมดเลยหลังจากตั้งแต่เช้านะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะรวมถึงไปเล่นน้ำตกถึง3ที่เลยทีเดียวนะคะเรามาพักทานข้าวเย็นที่นี่ค่ะโรงนาคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอประจันตคามนั่นเองนะคะในปราจีนบุรีนะคะซึ่งที่นี่แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นเพทเฟรนลี่นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะเด็กยันผู้ใหญ่ไปเลยนะคะรวมถึงเขามีสระน้ำในนี้ด้วยจริงสามารถแบบมาว่ายน้ำได้เอากิโมกิโมพักแล้วที่บอกว่าโรงนาคาเฟ่นะคะเพราะว่าเขามีวิวเป็นทุ่งนาแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าจะเป็นฟิลแบบโรงนาแบบไหนเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะกิโมคุณกิ๊กนะคะเจ้าของโรงนาคาเฟ่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าก่อนเลยพูดถึงโรงนาก็คือเห็นอยู่แล้วว่ามีนาอยู่ข้างหน้าแล้วคอนเซปต์ของเขาคืออะไรคะตกแต่งแบบดอกไม้เยอะมากคือจริงๆก็คือว่าจริงๆอ่ะไอเดียเนี้ยมาจากพ่อพี่ค่ะพ่อพี่กิ๊กเนี่ยเป็นรับออกแบบจัดสวนค่ะใช่ค่ะเขาก็จะรู้จักต้นไม้ดอกไม้อะไรเยอะทีนี้พอมีไอเดียทำร้านอาหารพ่อเขาก็อยากจะทำเป็นสไตล์โรงนาสไตล์อังกฤษค่ะน้องจันจิก็อยากจะแบบว่าให้มันดูโปร่งโล่งสบายแล้วบ้านเราก็มีนาอยู่หน้าบ้านพอดีค่ะก็เลยเป็นที่มาของโรงนาคาเฟ่ค่ะ
ที่เรามาที่นี่ที่สำคัญเลยเพราะเขาเป็นเพทเฟรนลี่ใช่ค่ะทำไมถึงเป็นเพทเฟรนลี่คะคือจริงๆย้อนไปนิดนึงแม่พี่เขาเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แบบมากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะทำร้านอาหารเราเลี้ยงหมาที่เป็นพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ค่ะแล้วก็เขาเป็น10ตัวเลยเนาะนั่นจริง10ตัวเป็น10ตัวเลยแต่ก่อนที่เป็นล้วนใช่ค่ะเป็นล้วนแล้วก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆก็จะมีหมาวิ่งกันไปมาอะไรเงี้ยตอนแรกยังไม่ได้เป็นร้านอาหารยังไม่ได้เป็นร้านอาหารแล้วก็เขาก็เหมือนกับทยอยไปดาวหมากันไปทีละตัวทีละตัวจนพอเราเริ่มทําร้านอาหารเราจะมีปั๊กอยู่1ตัวพี่จะมีปั๊กอยู่1ตัวค่ะที่รักกับดาวแล้วเหมือนกันกับดาวแล้วเหมือนกันเพิ่งไปค่ะชื่อจูจูค่ะจูจูใช่แล้วก็คิดว่ามันมีไม่กี่ร้านค่ะน้องนันจิที่เปิดให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้แล้วก็เวลาลูกค้าพาสุนัขมาอย่างเงี้ยเราก็โอเคเขาบางคนเขาก็อยากมาเที่ยวกับน้องจริงๆเหมือนน้องนันจิมาเที่ยวกับน้องก็คือเหมือนอยากมีโมเมนต์ด้วยกันจริงๆก็เลยเปิดเลยนั่งได้ทุกโซนเอาสัตว์เลี้ยงมาได้คือนั่งได้ทุกโซนจะโซนทั้งหน้าร้านอาหารหรือโซนสระว่ายน้ำคือเข้าได้ทุกโซนเข้าได้ทุกโซนแต่บางทีเสาร์อาทิตย์ถ้าคนเยอะมากจริงๆมันก็จะมีแบบคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆพี่ก็อาจจะสงวนห้องนี้ไว้แล้วก็ให้เข้านอกนั้นเข้าได้หมดเลยค่ะพาเดินเล่นพาอะไรได้หมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่มาได้หมดเลยนะคะบางคนก็เอาแบบว่าลาบราดอร์ตัวใหญ่มาเลยแล้วก็มีพันธุ์ที่เป็นอลาสกันมาลามิวมาเลยแบบใหญ่ๆมาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มาได้หมดเลยจะตัวเล็กตัวใหญ่ได้ได้ที่นี่เปิดมานานขนาดไหนเปิดมาปีนี้กำลังจะเข้าปีที่3ค่ะปีที่3ใช่ค่ะก็คือหลังโควิดปุ๊บก็คือเปิดเลยค่ะใช่ค่ะก็ผลตอบรับก็ดีมากเพราะว่านอกจากจะเป็นร้านอาหารครอบครัวเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยแล้วจริงๆแล้วคือมันมีสระว่ายน้ำด้วยที่นี่ใช่ไหมมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังสามารถมาว่ายน้ำได้ด้วยได้ได้ยังไงถ้าเป็นเปิดร้านอาหารนี่มีสระว่ายน้ำคือจริงๆอะไรสปอร์ตคลับคือว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวค่ะน้องนันจิมีลูกเล็กเด็กแดงมาเราพูดตรงเราอยากจะให้เขาจบที่เราที่เดียวเลยเขาจะได้แบบเหมือนมีที่เล่นเนาะก็คืออยากพาลูกหลานมาเที่ยวมากินอาหารเล่นน้ำก็ไปเฝ้าลูกหลานได้เลยทานอาหารรอได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ครบจบในที่เดียวแต่ว่าสงวนไม่ให้น้องหมาลงนะแต่น้องหมาไปนั่งชิลๆนั่งมองได้อย่างที่บอกว่าเป็นเพทเฟรนลี่ 100% เห็นอาหารแซ่บขนาดนี้แล้วมีคนเห็นนะคะต้องแนะนำอาหารแล้วในนี้มีอะไรบ้างคะเมนูที่พี่อยากแนะนำเลยเป็นอาหารจานเดียวก่อนเนาะน้องนันจิเนาะอันนี้เป็นเมนูใหม่เพิ่งลงเมนูเลยคือข้าวผัดมันเนื้อสเต็กค่ะน่าทานมากจะเสิร์ฟเป็นสเต็กริบอายค่ะมาทั้งชิ้นเลยเสิร์ฟกับข้าวผัดมันเนื้อที่ทางร้านเจียวเองเจียวใหม่ทุกรอบเลยแล้วก็ไข่ดองค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกจานนึงเพิ่งลงเมนูเลยก็คือผัดไทยกุ้งสดค่ะจริงๆมีแบบห่อไข่ด้วยแต่ว่าอยากให้เห็นหน้าตาผัดไทยก็เลยทำแบบใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านลูกเหมือนคนแก่ท่านได้เพียรทันดีอะไรเงี้ยเด็กท่านได้เพียรทันดีก็คือไก่ทอดซอสมะนาวค่ะอันนี้เป็นแบบใช่ทานง่ายๆใช่อร่อยง่ายๆนะคะแล้วก็มีขาหมูเยอรมันค่ะสำหรับสายนักดื่มก็สั่งขาหมูได้แล้วก็ทอดมันปลากายค่ะแล้วนั้นเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มทางร้านก็จะพิเศษกว่าหน่อยแบบเราไม่ได้เอาปลาหมึกลวกไปผัดแต่เราจะไปทอดให้กรอบก่อนแล้วก็ไปผัดกับซอสไข่เค็มใช่ค่ะใหม่มากหนูชอบปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นยำลงนิดลงน้ำอันเนี้ยมันต้องโดนก็คือถ้าลูกค้ามาสั่งก็จะเสิร์ฟจานขนาดนี้เลยค่ะน้องจันเหมือนข้าวปูไปหลายตัวเหมือนกันค่ะปูเสียชีวิตไปเยอะแล้วก็เป็นส้มตำทะเลเดือดค่ะน้องจันจีใช่ค่ะอันนี้สายปลาต้องปลาใช่ไหมคะไอเลิฟปลาแล้วก็อันนี้เป็นใหญ่หน่อยค่ะก็เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะอันนี้น้ำซุปแซ่บๆแล้วก็อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะใหม่ล่าสุดใหม่เต็มไปหมดต้มโครงปลากดย่างค่ะอร่อยมากพี่ต้องขอทำตลอดเลยเพราะว่าพี่อยากชิมอ๋อใช่ไม่ชิมบอกเลยนะว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำเองใช่ทำเองทุกเมนูทุกเมนูเลยเพราะเราต้องมันต้องอร่อยถูกใจเราก็คือมั่นใจได้ว่ารสไม่สวิงแน่นอนใช่ไม่สวิงพอเราชิมทุกชามเราชิมทุกชามค่ะคือปรุงรสชาติตัววัดทุกชามค่ะน้องจีนอยากเชิญลูกค้านะคะทุกท่านมาทานที่โรงนาคาเฟ่นะคะแล้วเราเป็นเพทเฟรนลี่ 100% รับรองค่ะไม่ว่าจะน้องหมาน้องแมวน้องหนูน้องกระต่ายแบบตัวเล็กตัวใหญ่มาได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ที่เหมือนแลดูจะดุร้ายนิดนึงนกแก้วเค้ายังเคยพามาเลยค่ะน้องจิไม่ดุร้ายที่แลดูจะดุร้ายอย่างน้องงูแล้วรบกวนเจ้าของดูแลนิดนึงแต่ว่ามาได้ค่ะมาได้แน่นอนมาได้แน่นอนเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนมาผ่านมาจากรายการน้องจิทางร้านมีส่วนลดให้ 5% 5%เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนไหนคะจนถึงภายในสิ้นเดือนตุลาก็ได้ค่ะ
สิ้นเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาคมก็ได้จัดใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับเพลเวอร์บายเจอไฮแล้วเห็นแล้วมันแซ่บน่ากินอยากมาปาจีนมาเล่นน้ำตกแบบจริงๆก็มาได้เลยค่ะลด 5% เลยนะคะก็เปิดทุกวันเลยตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มมีสระว่ายน้ำนะคะ10โมงจนถึง3ทุ่มใช่ค่ะมากันได้นะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีของหวานให้ทานเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยถ้าสมมติใครที่พาสัตว์เลี้ยงมาก็แนะนำนะคะให้มีใส่จูงมีโอบินะคะมีแพมเพิร์สของเขาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรถเข็นให้เรียบร้อยจะได้แบบว่าถ้าสมมติเหมือนน้องหมาของเราอาจจะซนหน่อยอาจจะไปรบกวนแขกข้างๆอาจจะทำให้แขกไม่แฮปปี้ได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องการดูแลนิสัยของเขาหน่อยและเรื่องความสะอาดด้วยช่วยกันดูแลหน่อยนะคะจะได้มีร้านที่เป็นเพทเฟรนลี่แบบนี้เยอะๆนะคะถ้ามาร้านอาหารแบบนี้หรือว่าไปคาเฟ่ต่างๆหรือไปทุกที่เลยนะคะจิแนะนำเลยเจอไฮฟรีสได้นะคะมีทั้งรสตับและรสไก่นะคะสามารถให้เป็นสแน็คนะคะหรือว่าแช่น้ำให้เป็นนิ่มๆ นะคะหรือโรยบนอาหารก็ได้นะคะเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารมื้อนั้นของน้องหมาของเราได้ค่ะเขาหืมรู้นะว่าเนื้อมันน่าทานแต่กินตับวัวก่อนนะลูกนะเขาทำจากเนื้อแบบตับวัว 100% ด้วยนะคะเป็นฮิวแมนเกรดค่ะกิโมซิดก่อนโมดาวกิโมปั้งปั้งไม่ตายทูจ่ะ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 เก่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าเรามีเจอไฮฟรีสไดรสตับบัวมาให้น้องค่ะสามารถเอามาเทรนน้องได้ด้วยนะน้องชอบมากยิ่งรสไก่นี่กรี๊ดเลยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะยังมีกิจกรรมที่อยากจะพาไปนะคะที่เป็นเพทเฟรนลี่อีกมากมายเลยค่ะฝากกด Subscribe ทุกช่องทางของ Pet Lover by JHigh ด้วยนะคะวันนี้เจนจิกิสโมนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย